1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วงต่อไปเนี่ยนะครับเราจะไปพูดคุยกับทางดร.นิรวัฒน์ธรรมจักรนะครับท่านเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ไปคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2559จากงานวิจัยการเปลี่ยนสีไข่มุกสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนของทางสภาวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับในงานวันนักประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์นิรวัฒน์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับค่ะท่านดร.นิรวัฒน์นะคะก็ยินดีกับรางวัลที่ได้รับนะคะเพราะว่าเคยสัมภาษณ์ผ่านรายการกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะครับให้พูดค่ะพูดถึงความเป็นมานิดนึงเกริ่นถึงผลงานวิจัยก่อนสักนิดนึงค่ะครับก็ในส่วนของไข่มุกนะครับค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ถ้าเกิดเป็นไข่มุกน้ำจืดอันนี้อาจจะเป็นที่ทราบกันว่ามีไข่มุกชนิดนึงนะซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดแล้วถูกเปลี่ยนสีโดยรังสีกัมมาให้เป็นสีดำคล้ายกับไข่มุกสังหิสินะครับครับอันนี้เนี่ยก็จะมีในตลาดแล้วก็เป็นที่ทราบกันแต่ว่าในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนนะครับค่ะครับครับซึ่งทางอาจารย์กฤตพงศ์พงกระพันซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่เกษตรศาสตร์นี่นะครับก็ได้นำไข่มุกดำตัวนั้นนะฮะมาศึกษาที่ซินโครตรอนเพื่อศึกษาว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนสีนะครับครับซึ่งเราก็ได้ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X นะครับซึ่งมีที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนในการศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับเราก็นำเอาไข่มุกดำที่อาบรังสีในโดสต่างๆนี่นะครับมาศึกษาด้วยเทคนิค XRS ก็ปรากฏว่ามีธาตุตัวหนึ่งครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณรังสีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คือเป็นธาตุแมงกานีสก็เลยเป็นที่สนใจว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าแมงกานีสที่เองนะฮะที่เป็นกลไกในการทำให้เกิดการเปลี่ยนสีในไข่มุกน้ำจืดนะฮะหลังจากที่เราทราบปุ๊บแล้วก็มีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์นำมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คอนเฟิร์มว่าแมงกานีสจริงนะฮะที่เป็นตัวการทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเราจึงนำแสงซินโครตรอนนะครับซึ่งสามารถผลิตรังสี X ความเข้มสูงได้เนี่ยนะครับมากระตุ้นธาตุแมงกานีสเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัวการที่สำคัญในกระบวนการเปลี่ยนสีคือธาตุอะไรเราก็จะไม่สุ่มนะฮะว่าจะกระตุ้นอะไรก็ได้ในนั้นนะฮะเราก็เลือกที่จะกระตุ้นแมงกานีสก็ปรากฏว่าให้ไข่มุกเป็นสีทองฮะซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าน่าจะเกิดไข่มุกสีดำคล้ายๆกับกรณีของซาฮิติครับแต่ว่าได้ไข่มุกสีทองขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ประหลาดใจก็เลยสามารถที่จะจดสิทธิบัตรขึ้นมาได้หนึ่งฉบับก็คือกระบวนการเปลี่ยนสีไข่มุกน้ำจืดให้เป็นสีทองครับอันนี้ก็คือที่มาฮะซึ่งถ้าพูดถึงแล้วสีทองก็สวยงามนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกสักกี่เท่านะคะจันก็อย่างไข่มุกสีทองนี้จริงๆในธรรมชาติก็มีนะครับอย่างพวกเสาสีซึ่งมีราคาสูงนะฮะถ้าเกิดเราจะเทียบกับไข่มุกน้ำจืดเนี่ยซึ่งมีราคาต่ำกว่าเนี่ยเราไปเทียบกับไข่มุกสีทองก็อาจจะเพิ่มได้ถึง1,000 เท่าถ้าเกิดเทียบกับราคาของไข่มุกสีทองที่มีในธรรมชาตินะครับ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 ตอนนี้นี่เรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปที่ไหนหรือเปล่าฮะหรือยังไงคือตอนนี้เราเองก็จดสิทธิบัตรนะครับก็ไปอยู่ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งประกาศโฆษณาไปแล้วก็ในแผนถัดไปก็คือกระบวนการนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ยังมีการประชุมและตกลงกันอยู่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับทีนี้มันมีหลายส่วนที่เราต้องทำอย่างเช่นการทดสอบเรื่องการรับรองคุณภาพนะครับการดูแคเทสเศษเทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายส่วนและในส่วนหนึ่งที่เราทำเพิ่มมานะฮะก็คือเรื่องของการพิมพ์ลวดลายอันนี้ต้องเรียนให้ทราบด้วยเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันที่ทำให้คว้ารางวัลนี้คือว่าในการทำไข่มุกสีดำเนี่ยครับมันใช้รังสีกัมม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดำทั้งก้อนนะครับมันจะไม่สามารถเลือกให้ดำเป็นเหมือนไข่มุกปัดย้อมอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเอ็กซ์เรย์ความเข้มสูงที่เราใช้เนี่ยมันสามารถที่จะถูกบดฝังได้โดยโลหะหนักนะครับเราก็เลยสามารถที่จะทำลวดลายบนไข่มุกขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกในโลกเหมือนกันก็เลยสามารถจดสิทธิบัตรฉบับที่2ได้นะครับก็คือไข่มุกพิมพ์ลวดลาย
ฮะตอนนี้มีรุ่นลายแล้วฮะตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเราพิมพ์ในส่วนที่นำทุนเก้าถวายสมเด็จพระเทพใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เราทำขนมกินลายขึ้นมาอันแรกตัวแรกลายแรกเลยที่เราทำก็คือลายสอทอเพราะว่าปีที่แล้วก็คือเราฉลองครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษาด้วยนะครับในตอนนั้นเราก็ได้ถวายให้กับสมเด็จพระเทพเมื่อปีที่แล้วครับครับอาจารย์ครับนอกจากสีที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับคุณสมบัติอื่นๆของตัวไข่มุกเนี่ยจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับตัวแรกที่เราทำนะครับเราเก็บมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้เสร็จไม่ได้ต่างสียังเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครับในเรื่องของความก็ยังมีขั้นตอนนะครับยังมีขั้นตอนที่เราต้องเอาไปทำเช่นการเอาไปใส่บนตัวเรือนแหวนเพื่อลองไปล้างมือด้วยน้ำสบู่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับว่ามันจะมีผลไหมซึ่งส่วนนี้เราก็ได้ติดต่อกับทางเกษตรศาสตร์เพื่อให้ทำตรงนี้ครับครับส่วนในเรื่องของความคงทนหรือว่าโครงสร้างต่างๆนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจารย์ฮะคือต้องเรียนว่าเทคโนโลยีที่เราใช้นี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนกรณีที่เราใช้สีย้อมคือถ้าใช้สีย้อมนี่มันจะเคลือบอยู่ด้านนอกพอผ่านไปเนี่ยเวลาผ่านไปมันสามารถที่กระเทาะลอกออกมาได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันก็จะอยู่เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนระดับอะตอมครับครับก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าน่าภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างมากพันเท่าหนึ่งพันเท่าครับต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับกับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิ้นค้นประเภทดีมากประจำปี2559นะครับค่ะตอนนี้เนี่ยจะมีการโครงการต่อยอดยังไงบ้างคะจังคะคือในส่วนตอนนี้นะครับเราก็ได้ขยายขอบเขตในการศึกษาเป็นอัญมณีประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นเปลือกหอยมุกนะฮะปะการังนะครับอันนี้คือในกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อัญมณีที่เราได้มาจากธรรมชาตินะครับผลิตโดยสารอินทรีย์นะครับทีนี้มันก็มีส่วนที่เราศึกษาเกี่ยวกับพวกไพลินนะครับตอนนี้มีเบอร์ริลไพลินโทรฟาสโทรมาลีนก็คือมีหลายตัวซึ่งเป็นอัญมณีที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็คือไปทำความเข้าใจครับไปทำความเข้าใจว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยโดยทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเรามีเครื่องมือที่สามารถศึกษาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วอย่างเช่นเทคนิคซินโครตรอนเนี่ยนะครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเวลาเราศึกษาอัญมณีเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่ศึกษาในแลบซึ่งอาจจะลงไปไม่ถึงธาตุที่มีปริมาณน้อยๆนะครับโดยซินโครตรอนเราเองเนี่ยเราสามารถศึกษาที่มีธาตุที่มีปริมาณน้อยๆในตัวอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตามปฏิกิริยาหรือว่าตามการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นองค์ความรู้ทำให้เราเข้าใจสาเหตุถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในอัญมณีนะฮะเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วเนี่ยถึงเอาหลักการพื้นฐานเหล่านั้นนะฮะมาประยุกต์ต่อยอดได้มันถึงจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างกรณีของไข่มุกสีทองไข่มุกกินลายเป็นต้นนะครับก็คาดหวังว่าอย่างอื่นที่เราศึกษาอยู่น่าจะนำมาซึ่งนวัตกรรมแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในกระบวนการวิจัยครับครับผมเชื่อว่าคุณฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะอยากเห็นของจริงเหมือนกันนะครับทราบมาว่าทางซินโครตรอนเนี่ยจะมีการจัดงาน Thailand Synchrotron Conference and Exhibition หรือว่า TSCE 2016ช่วงปลายเดือนนี้นะครับไม่ทราบว่าอาจารย์จะนำผลงานเนี่ยไปโชว์ในงานด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับเราจะมีการจัดแสดงผลงานในงานนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจอยากเห็นของจริงก็เรียนเชิญมาที่ไปแข่งที่ Impact ได้นะครับใช่ครับที่ Impact ชมได้อย่างเดียวครับใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้เรายังไม่มีตัวยังไม่จำหน่ายใช่ครับเป็นการจัดแสดงตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์นะครับค่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะดิฉันเคยไปงานของสทน.เขามีทำเกี่ยวกับโทพาสเหมือนกันครับผมค่ะสีสวยมากครับผมคือในกรณีนั้นเนี่ยก็คือการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสีฮะซึ่งทางสทน.นี่ผมคิดว่าเขามีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับในการศึกษาอัญมณีด้วยการเปลี่ยนด้วยแกมมาแล้วก็อิเล็กตรอนพลังงานสูงนะครับซึ่งตรงนั้นนี่เองก็คือสิ่งที่เราสนใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดโดนรังสีโดนอิเล็กตรอนหรือโดนไอออนบีมหรืออะไรเงี้ยฮะสิ่งที่เอาไปถูกกระทำโดยภายนอกเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับอะตอมซึ่งซินโครตรอนนี่แหละจะเข้าไปช่วยในการที่จะทำให้เรามองเห็นว่ามันไปเปลี่ยนอะไรนะฮะคือโอเคเราทราบแล้วแหละว่าอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แต่การที่จะทราบสาเหตุจริงๆเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นเทคนิคซินโครตรอนนี่นะครับเข้าไปศึกษาเมื่อเราเข้าใจสาเหตุเนี่ยก็จะทำให้เราประยุกต์ไปได้นะครับอย่างเช่นกรณีของการกระตุ้นไขมุกสีทองหรือว่าการทำไขมุกกินรวดลายอย่างเงี้ยครับครับพูดถึงอุตสาหกรรมอื่นๆหรือว่า SME อื่นๆถ้าเกิดว่าเขาสนใจอยากจะให้ซินโครตรอนเข้าไปช่วยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยภายในงาน TSCE 2016เนี่ยจะเข้าไปปรึกษาได้ไหมครับอาจารย์ครับ
ครับน่าคือในงานผมเข้าใจว่ามีการประชุมกลุ่มยูเซอร์ของซิโครตรอนด้วยแล้วก็มีการประชุมการประยุกต์ใช้ซิโครตรอนในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับครับซึ่งก็จะมีนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยของซิโครตรอนนะครับร่วมให้ข้อมูลถ้าเกิดว่าทางอุตสาหกรรมสนใจศึกษาเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วซิโครตรอนไม่ได้นำมาศึกษาเยอรมนีอย่างเดียวนะครับคือว่าเราเป็นเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างทางเคมีซึ่งทุกอย่างนะฮะในโลกนี้ล้วนประกอบไปด้วยอะตอมทางเคมีถูกไหมฮะแล้วเราสามารถลองไปนั่งฟังบรรยายหรือว่าลองไปศึกษาเอาปัญหาที่มีนะครับลองไปศึกษานักวิทยาศาสตร์ดูบางทีอาจจะได้แง่มุมในการหาคำตอบใหม่ๆด้วยเทคนิคแสงซิโครตรอนก็ได้นะครับครับงานจะมีขึ้นวันที่26ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นิรวัฒน์ธรรมจักรนะคะที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะก็เป็นผลงานวิจัยที่ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยเลยนะคะใช่ครับก็ได้รางวัลประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้นประเภทดีมากนะครับประจำปี2559จากทางสภาวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติครับค่ะโดยเฉพาะดิฉันคุณสรพีชอบมากค่ะโอท็อปทีไรนี่ไม่พลาดนะคะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ